การเข้า Recovery Mode ของ iPhone 11ค่ะวิธีการเข้า Recovery Mode ของ iPhone 11นะคะให้เพื่อนๆเสียบสายชาร์จเข้ากับ iPhone ค่ะจากนั้นให้กดเพิ่มเสียง1ครั้งลดเสียง1ครั้งแล้วก็กดปุ่ม Power ค้างไว้นะคะเพิ่มเสียง1ครั้งลดเสียง1ครั้งกดปุ่ม Power ค้างไว้ค่ะเลื่อนปิดเครื่องเลยนะคะพอโลโก้ Apple ขึ้นมาแบบนี้นะคะรอคอมพิวเตอร์ของเราแสดงผลสักครู่หนึ่งเท่านี้ iPhone ของเราก็เข้าสู่โหมด Recovery Mode เรียบร้อยแล้วนะคะ okay. วิธีการออกจากโหมด Recovery Mode ของ iPhone 11นะคะให้เพื่อนๆกดเพิ่มเสียง1ครั้งลดเสียง1ครั้งแล้วก็กดปุ่ม Power ค้างไว้ค่ะเพิ่มเสียง1ครั้งลดเสียง1ครั้งกดปุ่ม Power ค้างไว้นะคะรอจนกว่า iPhone ของเราจะดับนะคะแค่นี้ก็ออกจากโหมด Recovery Mode เรียบร้อยแล้วค่ะ Recovery Mode เราจะทำก็ต่อเมื่อเราอัปเดต iOS หรือ Restore แบบปกติไม่ผ่านนะคะจนเกิดปัญหาทำให้ซอฟต์แวร์ของเรามีปัญหาเกิดอาการเครื่องค้างหรือติดโลโก้ของ Apple นะคะถ้าเจอปัญหาเหล่านี้เราสามารถเข้า Recovery Mode เพื่อไป Restore ได้เลยนะคะถ้าเกิดทำ Recovery Mode แล้วมันไม่หายแนะนำให้ส่งช่างนะคะซึ่งทาง Mac App Studio ของเราเนี่ยมีบริการตรวจเช็คฟรีได้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกันได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะคลิปต่อไปมีอะไรจะมาแนะนำอีกฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย